สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เราอยู่กันในไมคราวัชรอดในอวกาศมาทักทายเจ้าตัวนี้กันหน่อยสิขอเสียงหน่อยนายอ้าวปกติจะร้องทักทายค่ะนี่ไงมาแล้วคุณยนต์ค่ะขังไว้ตรงนี้ให้เขาอยู่ตรงโต๊ะเอ็นชานเรานั่นแหละปกติชอบไปยืนอยู่บนกล่องใช่ไหมคะอยากให้แบบอยู่เป็นที่เป็นทางไงก็เลยเลือกตรงนั้นค่ะแต่จากการขุดเหมืองเนี้ยเรายังไม่เจอเพชรเลยเนาะอืมเรสโตนก็ยังไม่เจอค่ะที่ดาวโลกแล้วจำได้ว่ามีแร่หนึ่งนะมันชื่อว่าอาร์เชนทีนค่ะประมาณนี้หรือไม่ก็อาร์เชนทายเป็นแร่ที่หาได้ในดาวโลค่ะนี่อยู่ก็ยังไม่เจอเขาล่ำลือกันว่าเป็นอะไรที่แรกว่าเอมเมอรัลแบบหายากยิ่งกว่าเอมเมอรัลอีกนะทำไมแร่ถึงสำคัญนะหรือคะเหตุผลง่ายๆค่ะมันมีเควสให้เก็บก็คือเก็บแร่ที่เขาแบบต้องการทั้งหมดอะทีนี้ก็จะมีแบบบังคับไปหาแร่นู้นไปหาแร่นี้ค่ะจะบอกว่าเป็นบังคับก็ไม่ได้หรอกต้องบอกว่าเขาโกงว่าผู้เล่นจะไม่รู้อย่าว่ามันมีแร่อะไรต้องใช้บ้างไงก็เลยมีเควสนั้นมาให้ก็มีเคยเห็นสิ่งหนึ่งอยู่นะที่แบบเป็นเหมือนอุปกรณ์ในการช่วยเราร่อนแร่แบบออโต้ค่ะที่แบบไม่ได้ใช้เครื่องออโต้นะแต่เป็นเหมือนคนเหมือนอะไรนี่แหละสามารถร่อนออโต้ได้ร่อนทีละพื้นที่ขนาดนี้เลยค่ะแต่จำไม่ได้ว่ามาจากมดอะไรได้โอเคเพชรครบจ้าคราฟเลยบ็อกออฟไดมอนด์นี่แหละแค่นี้แหละสิ่งสำคัญจ้ะในที่แห่งนี้ที่จะทำให้เราไปต่อที่ดวงดาวแห่งต่อไปได้คือเจ้านี่ค่ะเฮเลสโคปอุ้ยโอ้โหถือในมือเท่มากสาบานนี่คือการถือกล้องส่องทางไกลค่ะจะใหญ่ไปไหนอะอะไรกันดูนี่สิโอ้โหใหญ่มากแบกด้วยมือเดียวนี่มันยอดมนุษย์จัดๆถือได้อ่ะแต่ไม่แน่นะอาจจะรีเสิร์ชแบบแผนที่ดวงดาวแบบทะลุหลังคาได้ก็ได้นะโอ้ต่อสายไม่เข้าด้วยต้องใช้เป็นรูปแบบของแบตเตอรี่ค่ะเพราะแบตเตอรี่ก็ต้องมาเอาที่ดาวเคราะห์น้อยเนี่ยแหละใช่ไหมนี่ก็แบตเตอรี่นี่ก็แบตเตอรี่จำได้ว่าแบตเตอรี่มีหลายแบบนะคะเท่าที่เห็นมาชาร์จแบตเตอรี่ยังไงคะอุ้ยนี่ไงมาแล้วใช่เลยชาร์จได้ค่ะเรื่องนี้แหละฟิวเจเนเรเตอร์ได้ทั้งคู่เต็มละใส่ไปสิเงี้ยบหูสวยจริงๆกินพลังงานโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะรีเสิร์ชแอทโทรอยไม่ต้องรีเสิร์ชรีเสิร์ชมูนนี่แหละที่ต้องหาที่ดาวโลกกระดาษใบนี้ใส่เข้าไปดูสิใส่พลังงานเข้าไปโอ้กินพลังงานค่ะเพื่อรีเสิร์ชแผนที่ดวงดาวเสร็จแล้วสามารถรีเสิร์ชดวงดาวได้แม้อยู่ในบ้านค่ะที่มีหลังคาปิดมิดอัจฉริยะของแท้โอ้โหสุดยอดไปเลยโอ้ใบรีเสิร์ชหายไปแล้วค่ะแน่นอนค่ะจรวดน่ะอยู่ด้านนอกแน่นอนแบบไม่ต้องสงสัยอะไรเลยมันอยู่ในบ้านไม่ได้เดี๋ยวจรวดจะพุ่งไปถึงอวกาศเอาเล็งดีๆสิมันน้ำเหรอฮะพอเป็นน้ำก็เลยวางไม่ได้อู้ต้องใช้คาถาก่อสร้างขั้นสูงสินะวางไม่ได้ก็เกาะด้วยมือค่ะจากข้อมูลบอกว่าดวงจันทร์น่ะกราวิตี้อยู่ที่ 18% แต่ทีนี้หมิวไม่แน่ใจค่ะว่าระบบไมโครมันวัดยังไงเต็ม 100% นี่คือพื้นโลกเหรอแล้ว 18% ก็เลยเป็นแบบดวงจันทร์นี่ค่ะที่มีกราวิตี้ต่ำไม่แน่ใจว่าตัวเราจะหนักหรือว่าตัวเราจะลอยแล้วก็แน่นอนจรวดอยากจะเรียกมันว่ายานอวกาศนะแต่เหมือนจรวดมากกว่าค่ะดูสินี่ต้องจะเอาจรวดนี้เลยค่ะมาตั้งชอบอ่ะท่าแหวกนี่คือสุดยอดไปเลยดีงามค่ะมาแล้วก็ตั้งไปเรียบร้อยแต่ถ้าไม่มีพลังงานที่ไปไหนไม่ได้อ่ะ
แล้วเราก็ลืมเลยว่าระบบผลิตพลังงานเดิมของเราใช้น้ำมันไปหมดแล้วอ่ะเชื้อเพลิงเกลี้ยงอุ้ยไหนดูสิหมดถูกไหมถูกไหมน่าจะถูกแล้วนะโอเคถูกค่ะอุ้ยลืมเลยอ่ะอุตส่าห์แบบว่าจะบินไปดวงจันทร์แล้วการกลั่นน้ำมันดิบใช่ไหมในที่นี้ก็คือถ่านเปลี่ยนให้เป็นเนปธาจากเนปธาก็เปลี่ยนเป็นน้ำมันสำหรับยานอวกาศค่ะไหนอันนี้อะไรเนปธาเหรอเนปธาเอาเข้ามาโอเคนี่ไงรีไฟฟิลได้แล้วรีไฟฟิลเอาออกนั่นนี่มันลาวาอะไรกันนี่ทำไมถังมันมีแต่โพรงเหลวก้นถังอย่างนี้ฮะไม่มีถังเปล่าให้ใช้เหลือนี้มีอยู่แล้วอะแต่แบบมันน้อยมากจนแบบไม่ได้คิดเลยว่ามันจะมีของเหลวอยู่ก้นถังอะนี่อะไรคะการกลั่นเป็นทอดๆอยากได้หนังวัวต้องทำยังไงคะความรู้คลาสสิกของเกม Minecraft ค่ะเนื้อซอมบี้นาวสามารถเปลี่ยนเป็นหนังวัวได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ในมอดอะไรนี่เลยค่ะมันทำได้จริงนะนั่นแหละได้หมดแล้วค่ะหนังวัว ง่ายมากจะเอาไปทำอะไรนะหรือบ้านยางค่ะที่ต้องขับเคลื่อน4ล้อนี่เลยล้อรถค่ะได้แล้วที่นั่งก็ต้องมีอ่ะจัดไปนี่ค่ะมาแล้วเนี่ยมูนบัตจี้เนี่ยใส่ที่ไหนล่ะเอาเน็กโอ้อันล็อกอืมนี่ไงอันล็อกมาเจอเลยค่ะปู่ก็รออยู่ตั้งนานจืดนั่นแหละเอ๊ะมีรูปแบบนี้มีหลายเทียสินะอ๋อนี่ค่ะต้องใช้เป็นบัตจี้สโตเรจบ็อกอื้อหือกล่องธรรมดากล่องไม้ใช่ไม่ได้ยานอวกาศยังใช้กล่องไม้เลยคือไม่ใช่อะไรนะแค่อยากรู้ล้วนๆเลยค่ะว่ามันจะเป็นยังไงแค่นั้นเองแผ่นเหล็กนี่ไงได้แล้วปกติไม่ได้ใช้หรอกแค่พกของในตัวก็พกได้เยอะอยู่แล้วนั่นแหละใส่กล่องได้ใส่ล้อไปใส่ที่นั่งไปแล้วก็นี่ค่ะได้แล้วแต่จากข้อมูลบอกว่ารถคันนี้ขี่บนโลกไม่ได้ ไหนดูสิโอ้โห อลังการงานสร้างอีกแล้วดูสิคะโอ้โหก้าวแบกนั้นมันสุดยอดไปเลยแบกรถเอาไปใช้งานเขาบอกมันต้องวางได้ค่ะเอ้าเอ้าหายไปไหนอ่ะเอ้าอะกลับมาแล้วค่ะดันไปเผื่อพยายามวางเขาบอกว่ามันวางบนโลกไม่ได้ไม่ใช่เหรอสิ่งของสร้างบนโลกค่ะจะต้องเอาไปใช้ที่นอกอวกาศน้ำมันจ๋าโหสี่ถังค่ะเหลือเฟือจำได้ว่าตอนนั้นใช้ประมาณ2ถังกว่าเองค่ะกลับจากดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ห่างไกลมากมาโลกอ่ะอุปกรณ์ที่สำคัญมากในชีวิตของมนุษย์ไม่ใช่ดาบไม่ใช่อะไรนะประแจค่ะขาดประแจในมอดแผงนี้ทำอะไรไม่ได้เลยหูนี่ไงประแจอุกกาบาตเนี่ยเนี่ยน่าเสียดายอ่ะที่เจ้าที่กุ่นนี้ค่ะมันขุดอุกกาบาตไม่ได้อ่ะเสียดายมากๆเลยไปเอาหมดนี้สิหักมาแล้วแล้วก็พลังงานมาหักเข้าไปไม่หมุนเปลี่ยนฟังค่ะนั่นแหละเปลี่ยนแล้วกำลังโหลดน้ำมันเข้ามาค่ะ 9% 10% เราต้องรอน้ำมันแค่นี้แหละฟิวโหลดเดอร์ต่อสายต่อพลังงานใช่ไหมแล้วก็มีน้ำมันแล้วเราก็รอเข้าไประหว่างนี้เดี๋ยวมิวเตรียมของก่อนแล้วกันค่ะอาจจะมีของที่จำเป็นเนาะอย่างเช่นข้าวกินพร้อมแล้วค่ะมากับชุดนี้ชุดสูตรค่ะสำหรับนักบินอวกาศเลยแหละนี่เป็นไงดูดีไหมคะดีมาก
โอ้โหทักทายด้วยหมากระเป๋ากินอาหารของที่พกไปอ่ะก็จะมีของที่สําหรับสร้างสถานียวกาศเนาะแล้วก็พวกเชื้อเพลิงค่ะอาหารกันกินหวังว่าจะพอนะนับไฟหลังไว้ต้องนับไว้ไปกันเลยดีกว่านับถอยหลังทำไมใช่ไหมเราเคยขึ้นยานมาแล้วครั้งหนึ่งขอแค่มั่นใจค่ะว่าถ้ารีเสิร์ชเปเปอร์ไปยังดวงจันทร์เรียบร้อยก็น่าจะไปถึงดวงจันทร์ได้นะกลัว แต่ว่ารีเสิร์ชไม่สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วหาเส้นทางไปดวงจันทร์ไม่ได้เราจะต้องพุ่งกับโลกคืนเนี่ยไปมิวก็ยังอยู่ในยานอวกาศแห่งนั้นโอ้เอ้ยมาแล้วค่ะอ้าวหายไปแล้วโอ้ยังโหลดอยู่นิดหนึ่งค่ะเมื่อกี้ผ่านก้อนเมฆมั้งเรากำลังใกล้ออกจากโลกเลยค่ะความสูงกำลังค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆสูงไปเรื่อยๆค่ะดูที่มุมด้านซ้ายจอได้นั่นไงเอิร์ธเหมือนอยู่ใกล้แต่นั่นห่างแสนไกลเนี่ยแหละอวกาศหวังว่าจะเตรียมพร้อมทุกอย่างนะได้ครึ่งทางแล้วค่ะความสูงถึงเมื่อไหร่หมิวจะสั่งสร้างสถานีอวกาศเลย ต้องสร้างได้สิไม่รู้เป็นยังไงค่ะมันครั้งก่อนที่นั่งมามันบอกว่าทำได้อุ้ยโอ้โลกเริ่มเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันยังเห็นโลกอยู่ถ้าเป็นดาวเคราะห์น้อยนี่เรามองไม่เห็นแล้วนะคะเดี๋ยวนะนี่โอเวอร์เวิลด์นี้ไปไม่ได้เอ้าดวงจันทร์หายไปไหนอะทำไมมีแค่โอเวอร์เวิลด์กับแอสโทรอยด์เอ้าโอ้นี่ไงดวงจันทร์โอ้ต้องล็อกเป้าด้วยคือดวงจันทร์โคจรรอบโลกอย่างนี้เหรอโอ้โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์แล้วก็มีดวงจันทร์เนี่ยเอ้ามูลสร้างสถานีอวกาศไม่ได้ประเสริฐอย่างนี้นี่เองล็อกเป้าเหรอปะ Let's go โอสเปซดูสโลดาวอะไรนี่ค่ะเขาให้เรากดสเปซไว้ค่ะน่าจะกำลังลงโอ้สโลดาวค่ะตกกระแทกจะตายไหมเนี่ยเอ้ยอย่านะกดสเปซตามคำสั่งแล้วนะอ๋ออ่าเราถ้ามองมุมมองบุคคลที่หนึ่งจะเป็นอย่างนี้ลงไปสิโอเคค่ะมาแล้วอุ้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้เหมือนแลนดิ้งอย่างนี้เหรอสเปซแลนเดอร์โอ้แล้วก็มีของให้อ่ะอ่ะโอเคนี่คือดวงจันทร์อะไรนั่นสุดขอบนู่นคืออะไร gravity 18%น่ะโอ้มูลทับเหมือนหินทับในไมน์คราฟต์ไหมโอ้โหขุดง่ายอ่ะโอ้ดูสิง่ายมากๆตะแกรงสิแร่ใต้โลกค่ะอู้โอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะคะมิวรู้สึกอะไรแปลกๆโอ้ มนุษย์เราไปเหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรกแล้วก็ประทับรอยเท้าไว้เรียกง่ายว่ารอยตีนนั่นแหละใช่ไหมโอ้อย่างนี้นี่เองเราได้ประทับรอยเท้าเราไว้ที่ดวงจันทร์เป็นที่เรียบร้อยค่ะวันนี้มาเหยียบที่แห่งนี้แล้วโอ้หมู่บ้านชาวบ้านแน่นอนเลยหมู่บ้านชาวบ้านในดวงจันทร์เฮ้ยอาณานิคมหรือเปล่ามนุษย์เรามาก่อตั้งอาณานิคมที่แห่งนี้เลยค่ะถือปืนสิค่ะเราต้องทักทายกันด้วยพันธมิตรที่สุดอย่างลูกปืนเฮ้ยใหม่ชาวบ้านจะเป็นมิตรชาวบ้านไม่เคยตบใครก่อนเราไปทักทายอย่างสันติฮัลโหลเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวซื้อขายแลกเปลี่ยนของได้ค่ะลูน่าแซฟไฟร์กับออกซิเจนแล้วก็ฟิวค่ะเชื้อเพลิงสามารถซื้อจากชาวบ้านได้ด้วยอู้อาหารด้วยค่ะแบตเตอรี่ต่างหากนะเขาใช้แซฟไฟร์ใช่ไหมเบสิกเวเฟอร์อันนี้อะไรร็อกเก็ตเทียร์สองค่ะสูตรครับสำคัญอู้โอเคอู้หลายอย่างแทบจะขายทุกอย่างเลยนะเนี่ยอู้ว่าไงเอเลี่ยน
ายเหมือนกันหมดเนี่ยอ่ะเหมือนกันหมดจริงด้วยในดวงจันทร์มีสิ่งมีชีวิตลึกลับอาศัยอยู่ด้วยชาวบ้านนั่นเองนุ่นก็หมู่บ้านชาวบ้านมาแกหาเออมีน้ำด้วยเหรอดวงจันทร์มีน้ำนั่นแปลว่ามนุษย์สามารถมาอาศัยอยู่ที่ดวงจันทร์ได้ค่ะถ้าเอาไมโครฟไปแบบอ้างอิงจากความเป็นจริงนะถ้าดวงจันทร์มีน้ำนี่เราก็อยู่ได้โอ้โอ้ให้ต้นไม้ในดวงจันทร์แค่เดินผ่านก็โตเลยค่ะบ้านของเขาทำจากทินวอลบล็อกค่ะเราขโมยไปสร้างยานของเราได้เลยนะเนี่ยความคิดที่ดีเปิดโฮเวอร์หมดเนี่ยนี่ไงพุ่งได้พุ่งได้นี่ตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนเนี่ยมีความสงสัยไหมปกติมันจะไม่บอกมันบอกแค่ตอนนี้เดย์ไทม์โอ้บอกค่ะกลางวันเหมือนเดิมเป็นมนุษย์ต่างดาวค่ะว่าแต่เขาให้เรามาที่ดวงจันทร์ทำไมคะเรื่องนี้มิวไม่แน่ใจเอ๊ะมันแปลกๆค่ะทำไมมันมีหลุมๆบ่อๆแบบนี้เจเนเรตเวิร์ลเป็นหลุมบ่อเหรอเจเวย์พอยต์นิวมูนบ้านของเราเซฟนั่นแหละแค่นี้เสร็จสิ่งที่ต้องเช็คค่ะอ๋อลามสโตนอันนี้คุ้นเคยหินมาร์เบิลค่ะมูนดินมาร์เบิลดินมาร์เบิลมาร์เบิลค่ะโอ้ยโอ้ยไม่เนี่ยเดี๋ยวหนูนั่นมันลูกซองนะลูกเฮ้ยปกติท่านในโลกค่ะอันลูกซองที่สองทีอ่ะซอมบี้ก็ตายแล้วเลือดเท่าไหร่อ่ะมีแร่ด้วยค่ะในนี้คอปเปอร์ออสเมียมแร่คุ้นเคยค่ะแร่อะไรคะเนี่ยออสเมียมอืมปกติค่อนข้างหายากนะในโลกอ่ะถ้าหาที่ดวงจันทร์อาจจะง่ายขึ้นก็ได้ค่ะหินเกลืออุ้ยตกใจมากระเป๋ากินข้าวพกเองมาแล้วตกใจเองเสียอะไรนั่นคือโอ้ก็ยังดาเมจปกตินี่ฮะโอ้เหล็กสีเหลืองอ่ะโอ้ไม่ใช่เหล็กชีตรู้สึกว่าเราจะยิงเอ็นเดอร์แมนไม่ได้อ่ะว่าแล้วแล้วยิงได้นี่นะแต่ยิงครั้งแรกจะไม่โดนค่ะไม่ว่ายังไงก็จะไม่โดนโอ้ไม่โดนทิ้งด้วยอ่ะเขาหลบได้อ่ะโอ้โหกว่าลูกกระสุนจะไปถึงตัวยังหลบเป็นเดอะแฟลตเลยนะเป็นเดอะแมนเลือดปกติอ่ะไม่ได้เยอะมากมายอะไรอุตส่าห์นึกว่าเลือดเยอะไงตอนแรกหินฟอสตายไปแล้วยังส่งเสียงกรีดร้องเนี่ยแหละความน่ากลัวของอินเนอร์แมนเนี่ยฮอปเปอร์เหรออืมนี่ก็ฮอปเปอร์ค่ะดาก็เลือดเท่าเดิมค่ะแต่ทำไมตอนนั้นงัดกับเจ้าตัวน้อยแล้วลูกซองเอามันไม่ตายล่ะยิงไม่โดนมั้งสำคัญที่สุดน่าจะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะเหมือนชีทเคิร์ดอะไรเงี้ยที่เป็นของในดวงจันทร์เท่านั้นน่ะเอ๋ทินอูนึกว่าแร่อะไรพิเศษแค่หน้าตาเปลี่ยนไปนึกว่าของพิเศษอ่ะไม่ใช่เลยยิงให้โดนสิโอ้ทิเทเลียมอันนี้แหละที่หานี่ใช่ไหมอุ้ยไม่มีอะไรไปแปลกเลยค่ะเท่าที่เห็นนะคือเหมือนเดิมหมดเนี่ยก็อย่าบอกนะว่าดวงจันทร์น่าอยู่มากอ๋อแต่ดวงจันทร์ต้องใช้ออกซิเจนไงค่ะอืมก็เหมือนกับอยู่ที่ดาวเคราะห์น้อยอ่ะดูเควสดีกว่าไงบอกแน่นอนว่าต้องทำอะไรอ่ะ
อ๋อเป็นรถที่เอาไว้ขับที่ดาวอังคารดูก่อนสิใช้อะไรบ้างเมเทโอไอรอนอู้เยอะอะต้องใช้เมเทโอเยอะมากต้องเอาเหล็กอย่างที่ได้จากอุกกาบาตโอ้ดวงจันทร์อุกกาบาตหาง่ายใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เรียบๆนี่ค่ะอุ๊ยอะไรระเบิดบุ้มตรงนั้นอุ๊ยโอ้มีอุกกาบาตตกด้วยในดวงจันทร์โอ้โหนี่ไงอุกกาบาตตกค่ะพูดได้ไหมอ่ะไม่น่าจะได้อ่ะว่าแล้วไม่ได้เลเวลการขุดเจ้านี้ไม่ถึงเนี่ยต้องเอาสูงกว่านี้สินะโอเคอ่ะมิวว่านะกลับบ้านเรานี่เสร็จกลับมาแล้วดีงามมากๆได้ไปเห็นดวงจันทร์แล้วอ่ะแต่ทีนี้ยังไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรเขาบอกว่ามูนค่ะคือแบบขั้นต้นของการสำรวจอวกาศของเราใช่ไหมที่สามารถทำได้โดยใช้จรวดเทียนหนึ่งคือพื้นผิวของเขาค่ะจะเป็นสีที่ค่อนข้างเทาแล้วก็แบบเป็นผิวนุ่มไงถ้าเราเดินค่ะเราก็จะมีรอยเท้าอยู่ที่ดวงจันทร์แล้วก็จะมีพวกเมเทโอค่ะที่จะตกบ่อยมากที่ดวงจันทร์กราวิตี้18%โฟลดาเมจ18%พอเหยียบครั้งแรกที่นี้ก็เทเลพอร์ตไปมาอย่างสบายใจค่ะเขาให้เราหาอุกกาบาตค่ะที่ดวงจันทร์หลักๆเลยนะแต่ต้องใช้พิกแอคในการขุดระดับออฟซิเดียนอะไรนั่นอะไรอ๋อไม่ใช่อ่ะเป็นวางไว้เอง โอ้ยวางเองแล้วแบบอะไรอ่ะนึกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างเปล่าวางเองลืมเองค่ะไหนเอ่ยโอ้โหออฟซิเดียนเหรออย่าบอกนะว่าสตีลนี้ไม่นับได้เหมือนกันค่ะเอาไว้ฟาร์มอุกกาบาตนี่เองค่ะเขาบอกว่ามันมักจะตกมาบ่อยๆนะก็อยู่แล้วก็ฟาร์มเป้าหมายหลักๆคือแค่นั้นค่ะชุดสูตรอากาศที่ช่วยป้องกันรังสีค่ะแต่ก็มันไม่ดีเท่าเจ็ตแพ็คหรอกนะใช่ไหมโอเคค่ะอีพีนี้ได้ไปสำรวจดวงจันทร์แล้วก็เป็นพื้นที่โล่งๆค่ะไม่มีอะไรเลยความอันตรายก็อยู่ในน่าจะระดับดาวโลกนี่แหละมีแค่มอนที่ไม่เป็นมิตรเกิดนิดๆหน่อยๆค่ะแต่ที่น่าประทับใจคือมีเอเลี่ยนเกิดด้วยนั่นแหละอีพีนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ